ครับกลับไปติดตามข่าวการเสียชีวิตของหนุ่มนะครับซึ่งยังหาสาเหตุอยู่ว่าเกิดจากอะไรค่ะนะครับไปตามครับความคืบหน้าของตำรวจขอนแก่นนะครับนำเครื่องจับเท็จสอบเครียดเพื่อนผู้ตายนะครับที่ถูกกระเป๋าคลุมหัวเสียชีวิตอยู่ในบ่อน้ำของชาวบ้านและไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายนะครับจากการสอบสวนไม่พบพิรุธตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทั้งตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆ่าตัวตายและก็ล่าสุดนะครับพบมือถืออยู่ที่ริมเนินใกล้ที่เกิดเหตุแล้วครับพันตำรวจเอกพรศักดิ์งามดีผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตมีอาชีพขับรถขนดินซึ่งจากการสอบปากคำโดยใช้เครื่องจับเท็จยังไม่พบพิรุธหรือมีความผิดปกติจากการสอบสวนเพื่อนผู้ตายให้การว่าผู้ตายเดินทางด้วยรถตู้มาถึงขอนแก่นเมื่อวันที่9เมษายนโดยขอมาพักอาศัยกับเพื่อนเพื่อที่จะหางานทำและก็มาหาแฟนสาวซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่นซึ่งเพื่อนก็ได้พาไปทำงานขับรถขนดินแต่ทางผู้เสียชีวิตนะครับทำไม่ไหวเนื่องจากมีอาการเวียนหัวจากการตกหลุมบนถนนจากการที่ขับขี่รถไปทำงานขนดินจึงได้ตระเวนหาสมัครงานส่งอาหาร Delivery ซึ่งเพื่อนก็พาหาสมัครงานในตัวเมืองตลอดทั้งวันแต่ก็ยังไม่ได้งานครับก่อนที่ทางผู้ตายนะคะจะบอกให้เพื่อนไปส่งตรงบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านสะอาดค่ะช่วงเย็นวันที่10เมษายนที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่าจะมีคนมารับนะคะซึ่งห่างจากบริเวณจุดที่เป็นทางเข้าแหล่งน้ำที่พบศพค่ะประมาณ50เมตรซึ่งเพื่อนผู้ตายนะคะได้สอบถามผู้ตายนะคะว่าใครมารับนะคะแต่ถามไปอยู่3ครั้งไม่ตอบนะคะก็เลยบอกเพื่อนว่างั้นตัวเองเนี่ยจะกลับก่อนนะพร้อมกับเอาเงินไว้ให้ติดตัวเป็นค่ารถเดินทางกลับเกษตรสมบูรณ์จำนวน300บาทนะคะซึ่งผู้ตายก็ไม่พูดอะไรตั้งหน้าตั้งตาพิมพ์ข้อความอยู่ในมือถือนะคะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าคุยกับใครนะคะโดยที่เพื่อนผู้ตายก็ขับรถออกไปแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาซึ่งจุดยูเทิร์นห่างจากจุดที่ส่งเนี่ยประมาณกว่า100เมตรนะคะแต่ว่ายูเทิร์นกลับมาก็ไม่พบผู้ตายแล้วก็ไม่ทราบนะคะว่าหายไปกับใครหรือมีใครมารับหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงที่ขับรถมาก็ไม่พบว่ามีใครขับรถตามหลังมาแต่อย่างใดกระทั่งว่ามาพบว่าเป็นศพนี่แหละค่ะด้านความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้พบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Oppo แล้วก็ไฟแช็กบริเวณเนินดินติดกับหนองน้ำซึ่งทางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน4ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งตัวอย่างดินที่พบบริเวณโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับเพื่อใช้ไปเปรียบเทียบกับดินที่พบในกระเป๋าเป้ที่คลุมศีรษะผู้ตายครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะจะต้องรอผลการชันสูตรศพของแพทย์อย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะการตรวจหาน้ำในปอดค่ะแล้วก็เศษดินในเล็บของผู้ตายนะคะก็จะสามารถบ่งชี้ได้ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้เป็นเพราะอะไรนะคะซึ่งตำรวจก็เหลือเพียงประเด็นการฆาตกรรมแล้วก็ฆ่าตัวตายเท่านั้นนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจะให้ชุดประดาน้ำมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศได้มาช่วยดำน้ำหาเสื้อผ้าและรองเท้าของผู้ตายค่ะเดี๋ยวก็มาติดตามกันนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตในครั้งนี้มาจากอะไรนะคะ